หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้ทุกฉบับต่างนำเสนอข่าวการบุกทลายบ่อนย่านเตาปูนของตำรวจนครบาลรวมถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังเป็นประเด็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกับข่าวเสกโลโซที่เริ่มมีปฏิกิริยาจากคนในวงการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้เริ่มกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์พาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องทลายบ่อนเตาปูนโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลุยจับเองนำชุดเฉพาะกิจนครบาลเปิดยุทธการเด็กแคทแอเกนส่งตำรวจแฝงตัวเป็นผีพนันทิพย์หนักจนเด็กบ่อนตายใจปล่อยให้ย่องไปเปิดประตูเหล็กพากันโรยตัวบุกรวบนักพนันเฉียด200คนสั่งขยายผลใช้กฎหมายยึดทรัพย์เจ้าของที่เจ้ามือยันเจ้าของบ่อนส่วนประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดลินิวส์เสนอข่าวว่าแกนนำเสื้อแดงบีบรัฐบาลเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ50ล็อกสเปคห้ามอดีตสสร.สนช.คตส.นั่งสสร.3ขณะที่วิปรัฐบาลยื่นลุยแก้รัฐธรรมนูญแจ้งรื้อมาตรา291เปิดทางตั้งสสร.เริ่มเดินหน้าสมัยประชุมนิติบัญญัติเย้ยพวกค้านแค่พวกขาประจำมากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนให้น้ำหนักไปที่ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าสดสีชี้ช่องแก้รัฐธรรมนูญทำประชามติแกนเพื่อไทยเสียงแตกร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงติงแก้รัฐธรรมนูญยังไม่ตกผลึกอย่าพูดพร่ำเพรื่อยันไม่แตะมาตรา112เย้ยข้อเสนอคปอแนวทางปรองดองสุดท้ายบรรลุยากส่วนพาดหัวข่าวรองมติชนเสนอข่าวตำรวจนครบาลบุกจับบ่อนย่านเตาปูนโดยพาดหัวข่าวว่างัดแผนแคทอเกนจู่โจมลุยบ่อนเตาปูนตำรวจล็อกประตูเข้าออกบุกรวบ200เซียนพนันเงินสะพัดวันละ45ล้านส่วนคดีปล้นบ้านปลัดคมนาคมมติชนระบุว่าปปช.ล่าต่อเงินสุพจน์เช็คแบงค์นอกคุยบัญชีคนครอบครัวโยงบริษัทรับเหมารถไฟฟ้าปลัดคมนาคมลายาวถึงสิ้นปีขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังคงเกาะติดข่าวเสกโลโซโดยระบุว่านักร้องดังต้านยาย้ำเสกเละทำเน่าทั้งวงการออกมาโพสต์ตอบโต้ต้าไล่ให้ไปดูแลลูกร็อกเฉายังซ่าไม่เลิกด่าคำหยาบใส่แกรมมี่ขู่ถูกฟ้องจะแฉกลับนอกจากนี้ไทยรัฐยังเสนอข่าวโจรใต้ประกบยิงอส. อำเภอกระเพาะขณะขี่จักรยานยนต์จะไปเข้าเวรตายสยองสองศพแล้วบุกเข้าไปยิงแม่ค้าชาวไทยพุทธในอำเภอมายอก่อนวางระเบิดดักถล่มเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและอส.ที่เข้าไปตรวจพื้นที่บาดเจ็บเกลื่อน22คนส่วนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลเร่งคลอดแผนบริหารจัดการน้ำระยะสั้นภายใน 3-6 เดือนนายอานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยายอมรับแผนจัดการน้ำล่าช้ารับข้อมูลมีพร้อมแต่ไม่นำมาใช้ยังมั่นใจแผนเสร็จทันขณะที่หน้าหนึ่งของกรุงเทพการเมืองนำเสนอข่าวปปช.เร่งหาข้อมูลเพิ่มเติมปมสุพจน์ซับล้อมสอบเส้นทางการเงินเครือญาติพร้อมประสานธนาคารต่างประเทศขอดูเงินฝากปิดท้ายด้วยภาพข่าวการบุกทลายบ่อนเตาปูนของตำรวจนครบาลซึ่งสามารถจับกุมนักพนันได้เกือบ200คนพร้อมของกลางจำนวนมากกลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับบางกอกวอชดอทคอมค่ะ